ึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2021-2022 ประจำวันเสาร์ที่18ธันวาคม2564เวลาเที่ยงคืนครึ่งที่สนามเอลแลนด์โรดระหว่างยุงทองลีดยูไนเต็ดทีมอันดับ16เปิดรังรับมือปืนใหญ่อาร์เซนอลทีมอันดับ4สถิติการพบกันทั้งหมด104ครั้งลีดยูไนเต็ดชนะ38ครั้งอาร์เซนอลชนะ41ครั้งเสมอกัน25ครั้งผลงานล่าสุดของลีดยูไนเต็ดชนะ1เสมอ2แพ้3ยิงได้6ประตูและเสีย14ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนอาร์เซนอลชนะ3เสมอ0แพ้3ยิงได้10ประตูและเสีย9ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดสถิติการพบกัน4ครั้งหลังสุดของทั้ง2ทีมอาร์เซนอลชนะ3ครั้งเสมอ1ครั้งลีดยูไนเต็ดชนะ0ครั้งสภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมลีดยูไนเต็ดของคุณมาร์เซโลบิเอลซาเกมนี้ปวดหัวแน่นอนกับแข้งที่มีตัวแบนและตัวเจ็บเพียบไม่ว่าจะเป็นโรดริโก้แควินฟิลิปแพทริกแบมฟอร์ดและเลียมคูเปอร์เนื่องจากการบาดเจ็บขณะที่โรบินคอกและปาสกาลสลูอีก2กองหลังต้องรอทดสอบความฟิตเกมนี้คาดว่าลีดจะวางโจเกลฮาร์ตลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าด้านหลังมีราฟินญาและเจเนียลเจมส์เป็นตัวทำเกมริมเส้นอาร์เซนอลของกุนซือมิเกลอาร์เตต้าพาทีมทุบเวสต์แฮม2ประตูต่อ0สำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะไม่มีชื่อปิแอร์โอบาเมยองที่มีปัญหาและถูกแบนจากทางสโมสรเช่นเดียวกับเซอัตโคลาซินัสซึ่งบาดเจ็บยาวอยู่คาดว่าอาร์เตต้าเตรียมจัดทัพโดยผู้รักษาประตูแน่นอนอารอนแรมสเตลยึดมือ1ยาวๆไปกองหลังมีเบนไวท์ยืนเซ็นเตอร์คู่กาเบรียลมาร์กัสเยสแนวรุกจะมีมาตินโอเดกาดเดินเกมและหน้าเป้าอเล็กซานเดรรากาเซตจะลงยิงต่อเนื่องอย่างไรก็ดีโค้ชเต๋าอภิรักษ์ศรีอรุณกุลซือสิงห์ร่มเกล้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต FC ทีมดังจากศึก T3 โซนกรุงเทพได้ให้ทัศนะคู่นี้ไว้ดังนี้ตอนนี้ก็คือลีดมีความแข็งแรงรวดเร็วแต่ว่าหลังอาร์เซนอลก็ยังไม่ค่อยเห็นเลยอาร์เซนอลดีกว่านิดหน่อยเป็นต่อนิดหน่อยเพราะว่าหลังก็มีโอกาสพลาดแต่ว่าความแน่นอนเป็นในทีมเวิร์กเนี่ยอาร์เซนอลดีกว่าเพราะหนึ่งมันเป็นบอลไดเรกต์ลุยตึ้งตึ้งไปเลยครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศเลื่อนการแข่งขันแมตช์เดย์ในสุดสัปดาห์นี้เพิ่มเป็นทั้งหมด5คู่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเข้ามาของไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคู่ที่ประกาศเลื่อนมีดังนี้เกมในวันเสาร์นี้แมนยูพบไบรตันเซาท์แฮมป์ตันพบแบรนฟอร์ดวัตฟอร์ดพบคริสตัลพาเลซเวสต์แฮมยูไนเต็ดพบนอริชซิตี้และเกมในวันอาทิตย์เอเวอร์ตันพบเลสเตอร์ซิตี้ส่วนเกมพรีเมียร์ลีกประจำวันเสาร์ที่18ธันวาคม2564ที่ยังไม่ถูกเลื่อนคือแอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านพบเบอร์ลีเวลา22 นาฬิกา